สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับอักษรอ่อนเลินและคุณครูนาเดียนะคะวันนี้เด็กๆป.2พร้อมแล้วหรือยังคะไปหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป.2มาเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้แบบฝึกหัดเรื่องการอ่านสะกดคำค่ะมีแบบฝึกหัดสนุกๆมากมายนะคะในเนื้อหาเรื่องนี้ค่ะเพราะเราจะได้รู้จักการเขียนคำที่หลากหลายนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำที่สนุกหลายอันค่ะมาดูอันแรกกันเลยนะคะอันแรกนะคะเขาบอกว่าเขียนคำที่กำหนดให้ลงในตารางปริศนาอักษรไขว้นะคะคุณครูมีตารางปริศนาให้นักเรียนดูนะคะมีคำทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเวลานักเรียนได้เห็นตารางปริศนาอักษรไขว้แบบนี้นะคะนักเรียนต้องดูว่าคำศัพท์แนวตั้งคืออะไรและคำศัพท์แนวนอนคืออะไรซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะมีคำใบ้เขียนไว้ให้นะคะเป็นข้อความหรือว่าความหมายของคำนั้นๆ นะคะเราลองมาดูกันนะคะแนวตั้งคือแนวนี้นะนักเรียนแนวตั้งคือแนวดิ่งลงมาอย่างนี้นะคะและแนวนอนก็คือแนวจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะแล้วก็มีคำใบ้ก็จะบอกเราค่ะว่าเป็นคำใบ้แนวนอนกับคำใบ้แนวตั้งเราลองมาดูคำใบ้แนวนอนกันก่อนนะคะในข้อ2 3 7 8ในข้อ2เขาบอกว่าลมที่พัดแรงนะบางคนตอบได้เลยนะคะแต่บางคนยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรค่ะขอย้อนกลับไปดูตารางนิดนึงข้อ2แนวนอนมี3ตัวแบบนี้ขึ้นต้นด้วยพอพานลมที่พัดแรงวู้ฮู้ฮู้ฮู้เลยนะคะก็คือลมพายุค่ะค่ะนักเรียนเติมลงไปเลยนะคะขออนุญาตนะคะลมพายุสระอายอยักษ์สระอุค่ะพายุก็คือลมที่พัดแรงนะคะมาดูคำใบ้ที่2ในข้อ3แนวนอนกันนะคะเขาบอกว่าน้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียวน้ำตาลหรือว่าน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียวเขาเรียกว่าอะไรนะคะการเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวเลยเราขึ้นต้นด้วยตอเต่าไม่หันอากาศแล้วก็มีสระเออยู่ในคำด้วยเด็กๆ เคยกินขนมน้ำตาลเหนียวๆไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะใครไปเที่ยวงานวัดจะใส่ไว้ในเขาเรียกอะไรนะกระทะทองเหลืองนะคะเป็นน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวเหนียวมีสีชมพูสีขาวสีเขียวปั้นเป็นรูปต่างๆเขาเรียกว่าตังเมค่ะน้ำตาลปั้นนะคะตังเมครูเขียนให้ดูนะคะแนวนอนตังเมค่ะนะฝึกแบบฝึกหัดแบบนี้ก็ท้าทายความคิดของนักเรียนดีนะคะมาดูคำใบ้คำอธิบายคำของข้อ7และข้อ8เขาบอกว่าอาการที่ไปหรือมาทีละน้อยค่อยๆไปค่อยๆมาอ่ะนักเรียนคะเคยได้ยินไหมคะทยอยกันเข้าห้องนะทยอยออกไปได้ค่ะค่อยๆไปหรือค่อยๆมาทีละเล็กละน้อยเราเรียกว่าทยอยค่ะแล้วขี้เกียจไม่อยากทำงานในข้อ8ที่เราเรียนไปเมื่อครั้งก่อนคาบก่อนก็คือคำว่าเกียจคร้านนั่นเองเราลองมาดูซิว่าใช่หรือเปล่านะข้อ7ขึ้นต้นด้วยททหารจริงด้วยค่ะคำว่าทยอยที่เราคาดการไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ข้อที่8แนวนอนเกียจคร้านนี่ใครที่อยากลองฝึกทำเองนะคะก็ลองไปทำภายหลังจากที่เรียนได้อีกนะคะทบทวนดูมาดูแนวตั้งกันบ้างค่ะแนวตั้งเขาบอกว่าช่องที่กลวงเข้าไปอะไรก็ตามนะคะที่เป็นช่องแล้วก็ข้างในกลวงเราเรียกว่าเป็นโพรงค่ะอย่างกระรอกก็อยู่ในโพรงนะกระต่ายก็อยู่ในโพรงเป็นช่องที่กลวงข้างในเราเรียกว่าโพรงหลงลืมชั่วขณะในคำที่4อ้าวอะไรนะอ๋อลืมไปชั่วขณะเราเรียกว่าเผลอค่ะกำลังทำอยู่แล้วก็ไปคิดอย่างอื่นอ้อเผลอไปนะคะลืมทำอย่างนั้นไปหลงลืมไปชั่วขณะนะคะขยายความหรือว่าชี้แจงนะคะก็คือการอธิบายนั่นเองค่ะแล้วก็พวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์หูทิพย์ใครที่อยู่บนสวรรค์คะนักเรียนนางฟ้าเทวดาเรามาดูกันว่าเราจะเติมคำว่าอะไรนะคะแนวตั้งนะคะคำที่หนึ่งอันนี้เป็นข้างในเป็นโพรงนะคะเป็นช่องว่างๆเข้าไปแบบนี้โพรงเติมได้เลยถูกต้องมาดูแนวตั้งต่อมาไม่ได้ตั้งใจลืมไปชั่วขณะค่ะเผลอพอรอเผลอสะกดตามไปด้วยนะคะเผลอค่ะแล้วก็พูดจนเข้าใจเลยนะคะเราเรียกว่าอธิบายค่ะที่เราคาดเดาไว้นะคะค่อนข้างถูกต้อง
ถัดมาคนที่อยู่บนสวรรค์ค่ะมีนางฟ้ากับเทวดาแต่ขึ้นต้นด้วยททหารสระเอซะแล้วเดาซิว่าเป็นคำว่าอะไรใช่แล้วค่ะคำว่าเทวดานะแค่นี้เองนะคะนักเรียนเวลาเจอแบบฝึกหัดแบบนี้อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งตกใจนะคะค่อยๆอ่านค่อยๆทำไปถ้าไม่รู้ความหมายเปิดพจนานุกรมได้ถ้าสมมุติว่าไม่ต้องเปิดพจนานุกรมพอเห็นคำขึ้นต้นปุ๊บพอจะคาดเดาได้เลยว่าเป็นคำไหนก็เติมลงไปได้ค่ะนักเรียนแค่นี้นักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดสนุกๆนี้ได้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดสนุกๆอีกอันนึงมาให้นักเรียนลองทำค่ะคุณครูมีคำมาให้นะคะมีพยัญชนะตรงนี้มีสระอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีวรรณยุกแค่เอกโทมาให้นักเรียนลองผสมเป็นคำกันค่ะเอาคำง่ายๆนะคะที่นักเรียนลองผสมดูได้ค่ะลองทำกันดูนะคะก็ไก่นอหนูต่อเต่าขอไข่ยอยักษ์อะอิโออาแล้วก็ไม้เอกไม้โทค่ะนักเรียนลองได้เป็นคำว่าอะไรบ้างคะคุณครูได้คำหนึ่งแล้วนะกออินอกินนะได้อยู่นะกออินอกินครูได้คำว่าอะไรอีกนะตอโอนอต้นไม้โทต้นอ้าวครูคะใช้คำนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะมันไม่มีสระโอมันมีอะอิโออาต้นเนี่ยผสมด้วยสระโอนะคำนี้ถือว่าไม่ผ่านเนี่ยลองคิดคำใหม่สิตอสระอาตาได้ค่ะถูกต้องนะคะตออาตามีอะไรอีกคะโหบางคนคิดเก่งเลยบอกว่าขอยออะขยะค่ะครูนะที่เมื่อกี้มีคำหนึ่งพยางกินตาคำนี้สองพยางค่ะขยะนะคะเป็นคำได้ก็ต่อเมื่อมีความหมายนะคุณครูคิดไว้ให้นักเรียน3คำแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเขียนที่หน้าที่เขามีที่ว่างให้เราเขียนนะคะแล้วที่เหลือนะคะนักเรียนสามารถลองไปฝึกคิดเพิ่มเติมเองได้นะคะกินนะแบบนี้ตาขยะลองกลับไปนะคะดูว่ามีคำไหนอีกบ้างนะคะที่นักเรียนพอที่จะผสมคำได้บางคนบอกว่าขะอะไรนะขยะไปแล้วตอโอโตก็ได้นะคะมีคำว่าอะไรอีกนะยออายาก็ได้ค่ะยออายาเติมวรรณยุกต์ไปด้วยเดี๋ยวหาคำเติมวรรณยุกต์สักคำหนึ่งก็แล้วกันนะคะยออายาไม้เอกย่าแบบนี้ค่ะได้ค่ะใส่ลงไปนะคะคุณครูให้อีกคำหนึ่งนะคะคำว่ายออายาไม้เอกย่าจะเติมไม้เอกจะเติมไม้โทก็ได้นะคะที่เหลืออีก1 2 3 4 5 6นักเรียนลองไปคำหาคำเพิ่มเติมดูนะคะอยากทำให้เสร็จเลยไหมไม่เนาะเอาล่ะมาดูอันนี้กันดีกว่านี่ก็เป็นแบบฝึกหัดสนุกๆอีกแบบนึงนะคะที่อยู่ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรของเราค่ะอ่านคำที่กำหนดเลือกระบายสีคำที่ไม่มีตัวสะกดแล้วบอกว่าเป็นรูปอะไรนะคะคำที่มีตัวสะกดกับคำที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดก็จะมีแค่พยัญชนะต้นกับสระเช่นมอสระอีมีตอสระอาตาขอยออะขยะแบบนี้นะคะไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะเรามีตัวสะกดเพิ่มเข้ามานะคะเป็นเสียงท้ายนะคะก็ถือว่าคำนั้นเนี่ยมีตัวสะกดเลยเช่นมอีมีเติมตัวนอหนูเข้าไปมออีมีมีนอมีนมออีนอมีนตัวนอหนูก็เป็นตัวสะกดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เลือกระบายสีคำที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูจะเลือกสีที่คุณครูชอบแล้วนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะเลือกเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะมีคำว่าทอเอียนอเทียนลออีบอรีบมออีมีอ่านเรียงไปเลยนะคะจากซ้ายไปขวาฟอโอนอฝนชออีงอชิงไม่เอกชิงหอวอไอไหวมิโทว่ายหออีนอหินปออีกอปีกตอโอโตลอโอกอโลกทอแอมอแถมดออูดูมอแอแมไม่เอกแม่มออะมะลออิลิมะลิ
กออีกีลอจุลาสละอาลาลออาลากีลาขออานอขานชออางอช้างไม้โทช้างชอไอชัยไม้เอกใช่ยออุงอยุงรออะระบออัมบัมระบัมขออาวอขาวไม้โทข้าววอเอเวลออาลาเวลาปออุยอปุยรออะบอรับขออัวดอขวดวอแหวนอันนี้เป็นสระอัวนะคะลดรูปหายไปนะคะขออัวดอขวดปอเอะดอเป็ดสระเอะเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็นไม้ไต่คู้นะคะหอยออีกงอหญิงดอเอะกอเด็กค่ะคราวนี้เราเลือกระบายเฉพาะคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคุณครูเห็นแล้วค่ะมีคำว่ามีคุณว่าก่อนนะมีหอวอไอไหวไม่โทวายนักเรียนเจอเหมือนครูไหมคะโลกมีนะแถมมีตัวสะกดมอม้าดออูดูโอ้ใช่แล้วบางคนบอกเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นภาพอะไรคุณครูหูยาวขนาดนี้จะตอบเลยก็ได้นะมีคำว่าใช่แต่ต้องทำให้ครบก่อนนะคะเวลาแม่มะลิโอ้ใช่เลยโตกีฬาละบำนี่ค่ะดูหน้าตาแล้วตัวนี้ก็คือตัวอะไรนั่นเองหูยาวๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะกระต่ายค่ะเขียนลงไปเลยก็ขออนุญาตใช้สีน้ำเงินนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆกรออะกระตออายอตายไม่เอกตายกระต่ายการที่เราฝึกสะกดคำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยจดจำได้แล้วก็อ่านคำได้ถูกต้องค่ะอย่างแบบฝึกหัดนี้บอกว่าให้เขียนคำและคำอ่านของคำจากภาพที่กำหนดในภาพนะคะเป็นภาพอะไรนักเรียนเห็นแล้วก็รู้เลยทันทีเป็นภาพผีเสื้อนะนักเรียนเขียนคำว่าผีพอสระอีผีสะกดด้วยตอนเขียนสอเอือเสือถ้าลืมใส่วรรณยุกต์กลายเป็นผีเสืออย่าลืมใส่ด้วยไม้โทเสื้อใส่ผิดพออีผีสอเอือเสือไม้เอกเสือผีเสืออย่างนี้ก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านผีเสื้อก็เลยเขียนคำอ่านแยกกันผีมีเสียงขีดยติพังแยกหน่อยผีเสื้อพอเราเห็นยติพังมาขั้นเราก็รู้แล้วว่าคำนี้มีกี่พยางค์คะ1พยางค์แล้วก็2พยางค์จำนวนพยางค์ก็อ่านถูกด้วยนะคะถัดมาคำนี้ค่ะภาพนี้คือภาพนาฬิกาเขียนนารอจุลานะคะสระอิลิกออากาแต่พอเวลาเขียนเป็นคำอ่านเขียนว่านาใส่ยติพังเข้าไปลิใช้คำอ่านเป็นตัวที่ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็กาแบบนี้ค่ะคำที่3คำว่าอะไรดูภาพสิเด็กๆดูภาพโอ้โหดอกไม้ใช่แล้วค่ะดออกอดอกมอไอไม้ไม้โทไม้เขียนคำอ่านเช่นเดิมนะคะโดยการใส่ยติพังเข้าไปค่ะเครื่องหมายยัตติพังก็จะเข้าไปยัดไปแทรกอยู่ตามตัวอักษรต่างๆเพื่อแยกมันออกนะคะเอาเข้าไปยัดเอาเข้าไปยัดยัตติพังแยกคําให้เป็นพยางค์ได้ด้วยนะคะถ้านักเรียนเห็นภาพแล้วนะคะทําได้อ๋อเลยแสดงว่านักเรียนเก่งมากค่ะกับภาพที่4คือคําว่ารถไฟและภาพที่5ภาพที่5ก็คือถังขยะตอนแรกคุณครูอยากให้นักเรียนลองทําเองแต่คุณครูให้นักเรียนดูข้อนี้นิดนึงถ้านักเรียนเขียนคํานี้ว่ารถไฟแบบนี้รถไฟแล้วนักเรียนก็ไปเขียนคำอ่านอย่าลืมนะคะฟอร์ฟันไส้สูงๆขึ้นไปถึงหัวเลยนะรถไฟถ้านักเรียนไปเขียนคำอ่านว่ารถไฟแบบนี้ถูกหรือผิดคะออดๆผิดเลยนะคะนักเรียนรถรอเรือเวลาเราไปเขียนคำอ่านค่ะก็ต้องเขียนรอเรือเหมือนเดิมนะคะก็ไปเขียนแบบนี้ค่ะรถไฟเราจะแอบเปลี่ยนเสียงรอเรือเป็นรอลิงไม่ได้นะต่อมาถังขยะเขียนเลยถังขยะขยะเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะคะถังก็เป็นคำเดียวกันแต่พอแยกอ่านอ่านว่าถังขะยะได้ไหมคะพอแยกอ่านไปเขียนแบบนี้ไม่ได้ถ้าเขียนแบบนี้อ่านว่าถังขยะอุ้ยไม่ใช่แล้วยะจะเขียนยังไงล่ะเอาหอหีบมาค่ะเอามาช่วยหอยออะยะแบบนี้ค่ะหอยออะยะ
ถังขยะเขียนเป็นคำอ่านอย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะคราวนี้เด็กๆทำเองได้แล้วนะคะภาพแรกค่ะดูไปปุ๊บเห็นปุ๊บเขียนเลยพัดลมนะคะพัดลมเขียนลงไปเลยภาพต่อไปอะไรนี่ระฆังเก่งมากระฆังภาพต่อไปเคยเขียนแล้วนะคะว้าวสิงโตแบบนี้นะคะนักเรียนไปฝึกทำเพิ่มเติมได้และนี่ค่ะก็คือตารางปริศนานะคะที่จะให้นักเรียนลองไปฝึกเล่นด้วยตนเองค่ะอย่างอันนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวอักษรมาให้เรานะคะแต่ก็คงจะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนเนาะเพราะว่าคำใบ้ของคุณครูค่ะเป็นรูปภาพค่ะไม่ใช่เป็นตัวอักษรค่ะเด็กๆ เห็นแล้วนะคะก็ลองไปดูว่าข้อ1แนวนอนทำยังไงใส่ลงไปเลยมีสระเอมาให้คอเอกอเคกไม้โทเค้กแบบนี้นะคะคอเอกอเคกไม้โทเค้กนะคะถัดมาคำว่าแนวนอนข้อ3นะเห็นรูปรู้เลยรูปอะไรคะนาฬิกานักเรียนทักษะเห็นรูปแล้วตอบคำเจ๋งมากอยู่แล้วนะคะเก่งมากข้อที่7ข้าวโพดเยี่ยมค่ะข้อ9ปากกาถัดมาแนวตั้งบ้างแนวตั้งข้อ2กระดูกนะใช่เลยค่ะคุณครูเขียนไว้ให้ตรงนี้นักเรียนไปเอาใส่ตารางเองนะคะกระดูกขออนุญาตนะคะอ่ะกระดูกภาพต่อมาน่ารักเลยตัวสั้นเลยจระเข้ในการ์ตูนน่ารักนะคะแต่ตัวจริงๆเนี่ยไม่น่ารักเท่าไหร่ดุร้ายนะคะถัดมาเข็มขัดค่ะภาพเข็มขัดแล้วนี่ล่ะคะอันนี้ข้อ6เนี่ยคุณครูเห็นว่าเป็นภาพชาวนานะแต่เราลองย้ายไปดูกันซิว่าแนวตั้งเนี่ยจริงจะเป็นชาวนาจริงหรือเปล่าชออาวอชาวเนี่ยเห็นไหมที่พอนะคะแนวตั้งชออาวอชาวนออานาเช็คได้นะคะเด็กๆถัดมาค่ะข้อที่8ค่ะคำนี้ก็คือคำว่าดาบนั่นเองนะคะขอเขียนชาวนาให้ดูด้วยแล้วก็เขียนคำว่าดาบด้วยนี่อันนี้เค้กนาฬิกาข้าวโพดแล้วก็ปากกานะคะไปเขียนสวยๆนะคะลงในตารางอักษรไขว้ของเรานะคะให้สนุกสนานเลยค่ะคำใบ้อาจจะเป็นตัวอักษรก็ได้ให้นักเรียนอ่านหรืออาจจะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาลองทำแบบฝึกหัดอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกค่ะเป็นการกาคำตอบที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะคุณครูย้ำทุกครั้งอ่านคำสั่งนะคะว่าให้ทำอะไรถ้าเขาบอกว่าให้กากบาทคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนต้องใช้เครื่องหมายกากบาทไม่ใช่ไปเผือวงกลมแบบนี้คุณครูจะไม่ให้คะแนนนักเรียนก็ได้นะคะบางโรงเรียนคุณครูอาจจะแบบว่าอ้าวอ่านผิดคำสั่งไม่ให้คะแนนเลยก็ได้หรือเวลาไปสอบที่อื่นอาจจะไม่ได้คะแนนก็ได้นะคะสอบแข่งขันต่างๆนะคะคำว่าวัวอ่านว่าอย่างไรเรามาดูกันค่ะกาคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำว่าวัวอ่านว่าอย่างไรเราอ่านก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูช้อยนะตามที่เราเรียนมาวอสระอัววัวนะวอสระอัววัวใครอ่านว่าวออัววัวก็ได้นะคะวออัววัวถูกแต่ว่าถ้าอ่านวออะวอวัวผิดอ่านว่าวอไม่หันอากาศวัวก็ผิดค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบวอัววัวเพราะว่าผสมด้วยสระแล้วก็อ่านเป็นคำไปเลยนะคะลอเอะอ่านว่าอะไรนะลอเอะเลอะบางคนอ่านถูกแต่เวลาเขียนไม่ถูกเขียนเลอะใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องไปใส่ออ่างเบิ้ลหลายตัวนะคะลอแล้วก็ใส่สระเอะเข้าไปเลอะแบบนี้ค่ะคุณครูตอบแบบนี้ผิดหรือถูกคะไม่ใช่นะคะผิดคำสั่งนะคะอย่าลืมลบทิ้งด้วยนะคะใช้ให้ถูกคำสั่งให้กากบาทซะถ้าเลือกแล้วก็เอาข้อนี้เลยนะคะลอเอะเลอะถัดมาค่ะภาพตรงกับคำที่กำหนดให้นะคะข้อ3ถึงข้อ5ทำยังไงดีภาพนี้ใช่แพมั้ยเนี่ยดูหน้าตาแล้วคุณครูเห็นว่าหน้าเป็นไม้เรียงต่อกันนะคะไว้ข้ามคลองเราจะเรียกว่าสะพานใช่แล้วค่ะสออะสะพออานพานนะคะสะพานกากบาทเลยนะส่วนแพนี่ต้องล่องเป็นพาหนะที่ใช้ล่องไปในน้ำนะคะหรือว่าระเบียงก็จะหมายถึงที่ที่ยื่นออกไปนอกบ้านนอกตัวบ้านของเรานะคะถัดมาค่ะภาพนี้นักเรียนจะทายว่าดอกไม้ต้นไม้หรือใบไม้คะเห็นมาทั้งลำต้นเลยนะใช่แล้วต้นไม้ค่ะ
หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นคู่มาด้วยการใส่ไว้ที่เท้าค่ะเป็นผ้านิ่มๆนะเขาเรียกว่าถุงเท้าถูกต้องค่ะเด็กๆเห็นภาพแล้วตอบคำได้นักเรียนก็เก่งแล้วนะคะจากภาพอ่านว่าอย่างไรภาพนี้เป็นภาพของนาฬิกาค่ะนาฬิกาจับต้องได้นะคะแต่เวลาเนี่ยอาจจะจับต้องไม่ได้ถัดมาค่ะภาพนี้เนี่ยนะคะสะกดว่าอย่างไรภาพนี้นักเรียนคิด2ชั้นก่อนนะชั้นที่1เป็นภาพอะไรหรอเป็นภาพโต๊ะค่ะสะกดอย่างไรล่ะตอโอโตไม้ตีโต๊ะตอโอโตไม้ตีโต๊ะไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะตอโอโตไม้ตีโต๊ะถูกต้องนี่ตอบข้อกอไก่เลยถ้าตอเอียงงอเตียงกอเอาเกาไม้โถก้าวออีอีไม่โถอีเกาอีไม่ใช่ตรงกับรูปเลยนะคะและข้อที่8ค่ะไอ้ข้อที่8ของเรานะคะม้าสะกดว่าอย่างไรสะกดเลยตามธรรมชาติของเราก่อนจะไปดูช้อยมอสระอามาไม่โทม้ามออามาไม่โทม้ามออามาไม่โทม้าตอบข้อคอควายค่ะสะกดเป็นคำก่อนมีวรรณยุกต์ก็มาเติมที่หลังได้นะคะมีเด็กมีสระอึมีงูนี่คืองูนะงูจริงๆครูจะขยายให้ดูนี่เป็นงูนะมีเด็กมีสระอึแล้วก็มีงูคำนี้จะเขียนเป็นคำได้ว่าอย่างไรนักเรียนลองซิดอเด็กก็คือดอเด็กแบบนี้เนาะสระอึอยู่ข้างบนนะใครไปเขียนสระอึแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะตามแล้วรูปมันอยู่ข้างบนดออึงอดึงคำตอบก็คือกอไก่ถูกต้องนะคะแค่นี้เองนะคะเด็กๆเด็กๆลองฝึกอ่านฝึกสะกดคำไปเรื่อยๆในแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำไม่ทันนะคะก็กลับไปทำตามคุณครูได้นะคะหรือถ้าใครนะคะจะไปทำด้วยตัวเองอีกครั้งนึงคัดลอกลงสมุดก็ยิ่งดีเลยทั้งฝึกอ่านนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะโดยการไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนถ้าเราหมั่นทบทวนนะคะเราก็จะเก่งยิ่งขึ้นค่ะอ่านให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเด็กๆก่อนนะคะไว้เจอกันคาบต่อไปค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education